แจ้งข้อมูลเป็นความจริงกับพนักงานหากมีการสัมผัสหรือเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงและขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการงดรับประทานอาหารบนรถเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อมาในสภาวะราคาทองในสัปดาห์คือตลาดราคาทองไม่เปลี่ยนแปลงโดยทองรูปพรรณขายออกวันละ 28,400 บาทสำนักงานการทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันศุกร์ที่3กันยายน2564เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 27,800 บาทขายออกบาทละ 27,900 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,303 บาท16สตางค์ขายออกบาทละ 28,400 บาทจุ๋มจุ๋มจุ๋มมันขอปิดวิทยุกันมั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวลูกปัดไม้กันนะคะวันนี้ร้านลูกปัดจะมารีวิวลูกปัดไม้นะคะสินค้าเรามีเยอะมากนะคะลูกค้าแม่ค้าจะรีวิวให้ดูนะคะดูแบบก่อนเนาะแบบประมาณนี้นะคะสินค้าเยอะมากนะคะสีสดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเรามารีวิวลูกปัดไม้กันนะคะลูกปัดไม้คะสีนะคะขีดละ100กรัมละ1บาทนะคะกิโลละ600เนาะแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะคะแบบแรกจะเป็นทรงกระบอกแบบนี้นะคะทรงกระบอกแบบนี้เนาะคะสีนะคะขนาดอยู่ที่4มิลนะคะตัวนี้ทรงกระบอกนะคะลูกปัดไม้เนาะขนาดอยู่ที่4มิลนะคะเป็นทรงกระบอกแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะทรงกลมแบบนี้นะคะคะสีเนาะลูกปัดไม้นะคะสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้ขนาดอยู่ที่7มิลนะคะ 6-7 มิลเนาะประมาณนะคะ 6-7 มิลนะคะสวยๆแบบนี้เลยแบบนี้นะคะทรงรียาวแบบนี้นะคะตัวนี้จะมีแค่3สีเนาะจะมีเขียวฟ้าแล้วก็ส้มนะคะแต่ค่าสีนะคะตัวนี้ขนาดอยู่ที่8มิล นะคะความกว้างอยู่ที่8มิล เนาะความยาวจะอยู่ที่ประมาณ23มิล นะคะแบบนี้นะคะโอเคต่อไปเป็นรีสั้นนะคะแบบนี้ไม่อ่อนเป็นรีสั้นแบบนี้นะคะความกว้างอยู่ที่7มิลนะคะ
ความยาวอยู่ที่15มิลนะคะตัวนี้ลูกปัดไม้นะคะแบบนี้นะคะอันนี้แกเนี่ยเดินดียาวเมื่อกี้มีหลายสีอยู่นะคะลูกค้าแบบนี้สดๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกปัดไม้คะสีขีดละ100กรัมละ1บาทนะคะกิโลละ600เนาะต่อไปเป็นกลมๆนะคะทรงกลมเล็กๆแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่5มิล นะคะขนาดอยู่ที่5มิล นะคะทรงกลมเล็กแบบนี้ค่ะสีแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่5มิล นะคะต่อไปกลมแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่10มิล นะคะกลมแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่10มิล เนาะเป็นลูกปัดไม้กลมนะคะขนาด10มิลแบบนี้นะคะต่อไปเป็นทรงกระทรงกระบอกเจียแบบนี้นะคะเจียเหลี่ยมแบบนี้เนาะขนาดอยู่ที่5มิล นะคะขนาดอยู่ที่5มิล นะคะนี้นะคะไปทรงกระดูกนะคะแบบนี้มีหลายสีนะคะลูกค้ามีหลากหลายสีแบบนี้เลยค่ะขีดละ100กรัมละ1บาทนะคะขนาดอยู่ที่7มิล นะคะขนาดจะอยู่ที่7มิล เนาะแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่7มิล นะคะต่อไปทรงเขียงทรงเขียงแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่8มิล นะคะทรงเขียงเนาะขนาดอยู่ที่8มิล นะคะเป็นรูปทรงเขียงแบบนี้นะคะต่อไปเป็นทรงกลมกลมแบบนี้นะคะกลมลายก้นหอยเนาะขนาดอยู่ที่14มิล นะคะ14มิล เนาะตัวนี้นะคะเ
่อไปจะเป็นทรงกลมใหญ่แบบนี้นะคะมี3สีเนาะอันนี้มีสีอันนี้มีสีล้วนนะคะมีแบบนี้แล้วก็สีดำนะคะแบบนี้นะคะมี3สีนะคะตัวนี้มีแยกสีนะคะมีดำขาวแล้วก็สีธรรมชาตินะคะแบบนี้สีดำสีขาวนะคะแล้วก็สีธรรมชาตินะคะขนาดจะอยู่ที่17มิลนะคะลูกค้าขนาดจะอยู่ที่ประมาณ17มิลนะคะมี3สีเนาะดำขาวแล้วก็สีธรรมชาตินะคะนี่นะคะต่อไปทรงกลมค่าสีนะคะแบบนี้ขนาดอยู่ที่10มิลนะคะขนาดอยู่ที่10มิลเนาะกลมค่าสีแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่10มิลนะคะต่อไปทรงกระบอกนะคะตัดแบบนี้เนาะขนาดอยู่ที่12มิลนะคะขนาดอยู่ที่12มิลเป็นทรงกระบอกแบบนี้นะคะต่อไปกลมไซส์ใหญ่นะคะตัวนี้จะอยู่ที่13มิลนะคะ13ถึง14มิลนะคะประมาณนี้เนาะเป็นกลมไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะขีดละ100บาทค่ะลูกค้าค่าสีเนาะเป็นลูกปัดไม้นะคะขีดละ100บาทกรัมละ1บาทขีดละ100บาทนะคะกิโลละ600ค่ะขายเริ่มต้น1ขีดนะคะที่100บาทเนาะเป็นลูกปัดไม้นะคะต่อไปเป็นทรงจานบินนะคะจานบินเล็กๆแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่6มิล นะคะจานบินเล็กเนาะขนาดอยู่ที่6มิล นะคะแบบนี้นะคะจะเป็นค้าสีนะคะแบบนี้นะคะต่อไปไซส์ใหญ่จานบินไซส์หนึ่งนะคะแบบนี้ตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่8มิล นะคะตัวนี้ขนาดอยู่ที่8มิล นะคะเป็นทรงจานบินเนาะลูกปัดไม้ค่าสีนะคะแบบนี้ขนาดอยู่ที่8มิล นะคะต่อไปเป็นทรงเม็ดข้าวนะคะเม็ดข้าวแบบนี้นะคะสีสดๆสวยๆแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่5มิลนะคะขนาดจะอยู่ที่5มิลนะคะสดๆสวยๆแบบนี้เลย1ขีด100บาทนะคะ1ขีด100กรัมนะคะ100บาทเนาะกิโลละ600นะคะต่อไปเป็นจานบินทรงใหญ่นะคะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่10มิลนะคะตัวนี้จานบิน
ขนาดอยู่ที่10มิล นะคะแบบนี้นะคะต่อไปเป็นลูกปัดกลมนะคะคาสีแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแบบคาสีนะคะขนาดอยู่ที่17มิลนะคะลูกปัดกลมเม็ดใหญ่คาสีนะคะแบบนี้มีหลากหลายสีนะคะต่อไปทรงตัวหนอนนะคะทรงตัวหนอนแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่8มิล นะคะขนาดอยู่ที่8มิล เนาะแบบนี้นะคะความยาวอยู่ที่15มิล นะคะกว้าง8ยาว15นะคะทรงรียาวหนอนนะคะเป็นแบบนี้เนาะสีสดๆเลยนะคะลูกค้าโอเคต่อไปทรงลูกเต๋านะคะเป็นทรงลูกเต๋าแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่7นะคะ 7-8 มิล เนาะประมาณนะคะโดยประมาณนะคะ 7-8 มิล นะคะเป็นทรงลูกเต๋าสีสดๆแบบนี้เลยต่อไปเป็นทรงจานบินนะคะทรงจานบินแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่13มิล นะคะทรงจานบินนะคะขนาดอยู่ที่13มิล นะคะแบบนี้นะคะคะสีนะคะลูกค้ามีสีรวมๆกันไปเนาะต่อไปทรงลูกเต๋าเล็กนะคะทรงลูกเต๋าเล็กแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่5มิล นะคะทรงลูกเต๋าเล็กเนาะขนาดอยู่ที่5มิล นะคะแบบนี้นะคะทรงลูกเต๋าเล็กเนาะขนาดอยู่ที่5มิล นะคะก็ทรงรีทรงรีแบบนี้นะคะทรงรีเม็ดข้าวแบบนี้เนาะขนาดอยู่ที่8มิล นะคะยาวอยู่ที่11มิล นะคะประมาณ11มิล นะคะความยาวเนาะความกว้างอยู่ที่8มิล นะคะคะสีนะคะ1ขีด100บาทเนาะกิโลละ600นะคะต่อไปทรงลูกเต๋าใหญ่นะคะแบบนี้ทรงลูกเต๋าใหญ่แบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่10มิล นะคะขนาดอยู่ที่10มิล เนาะ
แบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่10มิลคะสีนะคะลูกค้าต่อไปเป็นทรงองค์นะคะทรงองค์ตัวหนอนแบบนี้นะคะทรงองค์ตัวหนอนแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่10มิลนะคะทรงองค์เนาะตัวหนอนแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่10มิลนะคะเป็นทรงองค์แบบนี้นะคะต่อไปเป็นทรงองค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่แบบนี้เนาะเป็นตัวหนอนแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่ประมาณ11มิลนะคะ11ถึง12มิลเนาะประมาณนะคะ11ถึง12มิลแบบนี้นะคะจะใหญ่กว่าเมื่อกี้นะคะนี่จะเป็นไซส์เล็กแล้วตัวนี้จะไซส์ใหญ่นะคะแบบนี้ค่ะสีสวยๆแบบนี้เลยต่อไปทรงกลมนะคะทรงกลมสี คาสีแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่8มิล นะคะตัวนี้ขนาดอยู่ที่8มิล นะคะแบบนี้นะคะคาสีแบบนี้เลยขนาดอยู่ที่8มิล นะคะต่อไปเป็นขีดละ200บาทนะคะจะมีลายดอกไม้แบบนี้ลายดอกไม้แบบนี้นะคะอันนี้จะขีดละ200บาทนะคะขนาดอยู่ที่ประมาณ9มิล นะคะลูกค้าขนาดจะอยู่ที่ประมาณ9มิล เนาะเป็นลายดอกไม้นะคะแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นลายแบบนี้นะคะคะลายนะคะทรงกลมคะลายอยู่ที่ประมาณ11มิล นะคะ10ถึง11มิล เนาะจะค้าลายแบบนี้นะคะอันนี้ก็ขีดละ200บาทนะคะขีดละ200บาทแล้วก็จะมีทรงเม็ดข้าวนะคะเม็ดข้าวแบบนี้นะคะค้าลายเหมือนกันนะคะขีดละ200บาทเหมือนกันนะคะตัวนี้จะขนาดอยู่ที่8มิล นะคะ8มิล7ถึง8มิล เนาะประมาณนะคะความยาวอยู่ที่14ถึง15มิล นะคะประมาณนะคะตัวนี้คะลายนะคะขีดละ200บาทนะคะโอเค
ก็วันนี้ก็รีวิวลูกปัดไม้เสร็จแล้วนะคะเสร็จไปแล้วเนาะสินค้าเรามีเยอะนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะค่อยๆรีวิวไปให้เนาะอาจจะรีวิวซ้ำๆนะคะช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้รีวิวแล้วก็อาจจะรีวิวรีรันให้ลูกค้าดูนะคะว่าส่วนมากก็จะเป็นลูกปัด อุปกรณ์ทำสร้อยนะคะแล้วก็จะมีหินเดี๋ยวเดือนนี้เราจะมีจัดโปรหินราคาพิเศษให้ลูกค้าด้วยนะคะก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเรามีรีวิวไลฟ์สดทุกวันนะคะยังไงก็ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดือนนี้เราจะมีโปรลดหินราคาพิเศษให้อีกแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนเนาะเดี๋ยวแม่ค้าทำราคาเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ค้าจะมาแจ้งหน้าเพจอีกทีนะคะว่าจะรีวิวไลฟ์สดลดราคาหินวันไหนนะคะวันนี้ก็ได้รีวิวลูกปัดไม้นะคะค่าสีไปแล้วนะคะขีดละ100บาทนะคะกิโลละ600เนาะลูกค้าสนใจก็สามารถแคปรูปทักทางเพจได้เลยนะคะหรือว่าสอบถามได้นะคะทางเพจหรือว่าทาง LINE แอดเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเรามีรีวิวไลฟ์สดทุกวันนะคะยังไงก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะรีวิวไลฟ์สดเนาะวันนี้แม่ค้าขอตัวไปจัดออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ